บทบรรณาธิการคดีไหม้ลามถึงพระประเด็นร้อนวันที่19ตุลาคม2567 19นาฬิกา6นาทีคดีความบริษัทขายตรงชื่อดัง The Icon Group ที่อยู่ระหว่างหลายหน่วยงานตรวจสอบดำเนินคดีและขยายผลขนาดนี้เบื้องต้นพบว่ามีความเสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะความเดือดร้อนของผู้ร่วมลงทุนที่พบว่าส่วนใหญ่ประสบกับภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวมีหนี้สินบางรายถึงขนาดตัดสินใจปลิดชีวิตตนเองน่ายินดีที่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียหายในคดีดังกล่าวสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศล่าสุดบรรดาแกนนำที่ดำเนินธุรกิจอย่างละโมบกลุ่มนี้ถูกจับกุมแจ้งข้อหาและสอบสวนขยายผลโดยท่วนทุกคนแล้วเหลือแต่ผู้มีส่วนร่วมผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตามโทษานุโทษเช่นกันคดีนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ยังลามถึงฝ่ายการเมืองทั้งที่มีหลักฐานเรียกรับผลประโยชน์และที่อาจอยู่หลังฉากซึ่งต้องรอพยานหลักฐานและเส้นทางเงินว่าจะสาวไปถึงหรือไม่นอกจากนี้ยังขยายวงไปถึงพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ระดับพระราชาคณะชั้นสามัญปริญญา9ประโยคนักเขียนนักเทศนักวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยอันเนื่องจากกลุ่มบุคคลระดับที่เรียกว่าบอสเข้าหากราบไหว้ปวารณาตัวเป็นศิษย์เพราะความเลื่อมใสและให้ความอุปถัมภ์บริจาคทรัพย์สินเงินทองที่เป็นประเด็นให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อกังขาสงสัยได้แก่คำเทศนาบางบทบางตอนที่ยกย่องอวยล้นจนเสมือนประหนึ่งว่าจงใจสนับสนุนธุรกิจรวมถึงการตอบโต้คนวิจารณ์ที่สุ่มเสี่ยงละเมิดกฎหมายล่าสุดมีบุคคลและทนายความบางคนเข้าแจ้งความดำเนินคดีรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางเงินจากการบริจาคด้วยซึ่งต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงต่อไปขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ทำหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายต้นสังกัดของพระเถระรูปดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอาจารย์รวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพระเถระที่เป็นเป้าถูกกล่าวหาวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันซึ่งต่อจากนี้ไปน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับพระสงฆ์ว่าจะมีขอบเขตในการเทศอย่างไรมีแต่การยึดกุมหลักการอย่างมั่นคงเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ให้กระจ่างยุติได้คือให้ความเป็นธรรมกับพระสงฆ์ด้วยพระธรรมวินัยแต่ไม่ละเลยกฎหมายที่เกี่ยวข้องรู้จักเควินตีรวัฒนานนท์หวานใจมินพีชยาทำธุรกิจอะไรกวาดรายได้เท่าไหร่เด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 13นาฬิกา31นาทีทำความรู้จักหนุ่มหล่อเคเควินตีรวัฒนานนท์ไฮโซสุดเพอร์เฟกต์หวานใจมินพีชยาเป็นใครทำธุรกิจอะไรกวาดรายได้แต่ละปีเท่าไหร่เมื่อวันที่19ตุลาคม2567จากกรณีนางเอกดังมินพีชยาผู้หญิงหนึ่งเดียวในกลุ่มดาราคนดังที่ถูกจับกุมเป็นผู้ต้องหาคดี The Icon Group ล่าสุดในโลกออนไลน์หลายคนก็พากันพุ่งเป้าไปที่หนุ่มหล่อเควินตีรวัฒนานนท์หวานใจของสาวมินพร้อมบอกขอให้รักสาวมินและเคียงข้างเธออย่าหนีไปไหนอ่านข่าวเพิ่มเติมมินพีชยาทำเล็บรอเควินขอแต่งงานลั่น
วันไหนไม่สวยห้ามขอมินพีชยาพร้อมยื่นนิ้วนางเผยสัญญาณชัดเจนมากหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มฝ่ายชายหวานขึ้นมากแฟนคลับวอนเควินอย่าทิ้งแฟนสาวมินพีชยาขอให้อยู่เคียงข้างภาพประกอบวันนี้ข่าวสดออนไลน์รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วเควินตีรวัฒนานนท์คือใครทำงานอะไรมีธุรกิจยิ่งใหญ่แค่ไหนกวาดรายได้ต่อปีเท่าไหร่ประวัติเควินตีรวัฒนานนท์ชื่อเล่นเคชื่อจริงเควินตีรวัฒนานนท์อายุ34ปีพื้นเพเป็นคนเชียงใหม่จบการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปัจจุบันทำอาชีพนักวิทยากรสองภาษาในเมืองไทยเป็นนักธุรกิจตำแหน่ง Marketing Director MD ของ SCG Home ขอนแก่นไลฟ์สไตล์ชอบตีกอล์ฟท่องเที่ยวนักชิมโดยเฉพาะร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์จุดเริ่มต้นความรักของหนุ่มเควินและนางเอกสาวมินพีชยาเริ่มจากการเป็นเพื่อนทั้งคู่เป็นเพื่อนกันนานกว่า12ปีก่อนที่ฝ่ายชายสามารถก้าวข้ามเฟรนด์โซนมาได้ซึ่งเส้นทางรักก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดต้องเอาชนะใจนางเอกสาวมินพีชยาหนักมากกระทั่งในที่สุดทั้งคู่ก็เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันยิ่งเพิ่มดีกรีความหวานให้คู่รักคู่นี้เพิ่มขึ้นไปอีกเปิดธุรกิจเคเควินตีรวัฒนานนท์ข้อมูลจากเครเดนดาต้าฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรพบว่าเควินตีรวัฒนานนท์เป็นกรรมการบริษัทหนึ่งแห่งรวมทั้งถือหุ้น1รายการมูลค่าหุ้นทั้งหมด 54,459 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทมานาฮาร์ดเมดจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22ธันวาคม2564พบรายชื่อนายเควินตีรวัฒนานนท์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น 50.00% มูลค่าหุ้น 54,459 บาทและมีนางสาวมินพีชยาเป็นกรรมการร่วมด้วยและถือหุ้นจำนวน980หุ้น49.00% มูลค่าหุ้น 53,370 บาทดำเนินธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นปัจจุบันทุนจดทะเบียน 200,000 บาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2565รายได้ 11,575 บาทขาดทุน 74,651 บาทปี2566รายได้ 2,398 บาทขาดทุน 16,431 บาทปี2566สินทรัพย์รวม 141,000 บาทหนี้สินรวม 32,082 บาทภาพประกอบปชป.ทำงานเชิงรุกเฉลิมชัยลงมือทำให้เห็นนำทัพประชาธิปัตย์เป็นที่พึ่งประชาชนการเมืองวันที่20ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 40 นาทีเจนจิรายันปชป.ทำงานเชิงรุกชี้เฉลิมชัยลงมือทำให้เห็นนำทัพประชาธิปัตย์เป็นที่พึ่งประชาชนให้ประเทศมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมวันที่20ตุลาคม67นางสาวเจนจิรารัตนเพียรโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าตั้งแต่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทได้มุ่งทำงานเชิงรุกเพื่อปกป้องทรัพยากรเคียงคู่ไปกับการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนมาตลอดตั้งแต่การตอบข้อถามของส.ส.ในสภาที่เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ป่าโดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนเร่งรัดกระบวนการภายใต้อำนาจของกระทรวงนายทหารคนสนิทให้เสร็จเร็วที่สุดเพื่อที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนและการกระตุ้นเตือนให้เห็นว่าในปัจจุบันโลกเข้าสู่สภาวะโลกรวนต้องเผชิญวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งยังมีภัยธรรมชาติที่รุนแรงเช่นน้ำท่วมไฟป่าภัยแล้งตลอดจนวางแผนรับมือฝุ่น PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการดำรงชีพของมนุษย์นางสาวเจนจิรากล่าวต่อว่าในสัปดาห์นี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานใน3เรื่องสำคัญได้แก่1การเตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มเพื่อลดความสูญเสีย2ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวดกับการบุกรุกพื้นที่ป่าตรวจสอบการบุกรุกในพื้นที่ให้ชัดเจนและรายงานการพบเจอพื้นที่ที่มีการบุกรุกและ3ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดกับธุรกิจที่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อคงความเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตซึ่งภารกิจที่สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทในการเดินทางไปภูเก็ตครั้งนี้ได้มีการไปติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดทรายแก้วที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตรุนแรงจึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแก้ปัญหาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยทันทีด้วยการติดตั้งรั้วไม้ดักทรายคู่ขนานแบบซิกแซกระยะทางกว่า500เมตรเพื่อดักตะกอนทรายและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่งและได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มบริเวณเทือกเขานาคเกิดและพื้นที่ที่มีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณพื้นที่ป่าเทือกเขากำมะลาจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานเชิงรุกและเป็นสิ่งพิสูจน์การทำงานอย่างหนักของนายเฉลิมชัยเพื่อสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมและจากการทำงานจริงปฏิบัติอย่างรวดเร็วนี้จะได้มีการจัดทำเป็นนโยบายพรรคเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นที่พึ่งหวังของพี่น้องประชาชนและทำให้ประเทศมีความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าว